ไม่เป็นไรผมชอบเอาอย่างนี้เลยครับทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนตอนนี้ตื่นเช้ากันมากเลยใช่ไหมใช่บอกว่าตื่นตีสี่ถึงสนามบิน6โมงใช่เพราะเราบินไฟเช้าเนาะแต่ว่าดีที่แบบว่าระยะทางเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันมากสนามบินที่ใหญ่มากเนาะแบบใหญ่จนแบบต้องพี่ๆต้องนั่งรถไฟฟ้าก็เป็นอีกครั้งที่ตื่นเต้นละกันเพราะว่าอย่างผมก็เคยมาตอนเด็กแต่คือจำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างว่าตอนนั้นมากับพี่สาวซึ่งรอบเนี้ยเรามาแบบมาทำงานด้วยพี่สังเกตไหมว่า4คนใส่มาเป็นเอาแบ็คหมดเลยครั้งแรกนะเขาปกติไปหลุดทีมเขาปกติแล้วมันจะมีสักหนึ่งคนที่แต่งหลุดทีมตอนนี้เราออกแบ็คกันแรกครับทุกคนออกแบ็คยีนด้วยนะนี่เราแมทกันพี่บอลเอ้ยนี่ไงแบ็คเนี่ยแบ็คโอ้จริงด้วยแบ็คนะแบ็คมากวันนี้แบบแม่เมย์นัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกขับบ้างจะไปไหนต่อแต่วันนี้น่าจะได้เที่ยวนิดหน่อยหรือเปล่านะมีเวลาอยู่ด้วยไปแวะนู่นแวะนี่สักนิดหน่อยแล้วล่ะอะไรวิกตอเรียสักอย่างใช่ไหมอ่ะจะได้ไปหรือเปล่าแล้วเจอเดี๋ยวไปรอดูครับแล้วเจอกันค่ะเจอกันครับพี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ผมอยู่ในห้องพักเองเลยครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับพิทแคมวันนี้นะครับเราจะไปแบบวายๆนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่ห้องผมนี่ข้างในกันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมพูดถูกแล้วอันนี้คืออ่างอาบน้ำและนี่คืออ่างล้างหน้าครับห้องใหญ่มากก็คือมีทั้งหมดน้ำด้วยแล้วก็เป็นอ่างด้วยนะครับอันนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจอกับข้างใต้ก็จะเป็นโซนเตียงกับห้องนอนเลยครับส่วนอันนี้ไทยอินอีกแล้วครับทอฟฟี่และที่รออยู่ตรงหน้าเรานั้นไม่ใช่วิวสวยๆครับทุกคนก่อนจะเจอวิวนั้นเราเจอกับดุ้มก่อนเคยมีข่าวชื่อมากเลยครับนี่คืออะไรมักกะลองมินิเฮ้ยอร่อยอันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นแบบขนมเบลครัมนะครับอันนี้ไม่รู้คืออะไรช็อกโกแลตอ่ะมันเป็นน้ำมันช็อกโกแลตอันนี้ก็อร่อยแล้วก็ยังมีชาด้วยครับแต่ผมเทลงไปแล้วแต่ยังไม่มีน้ำร้อนเพื่อเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าพาทุกคนไปดูวิวแบบวิวพันล้านมากทุกคนตรงนี้แบบเยอะมากคือเบิ้งนะต้องเบิ้งอย่างเงี้ยเราเอ็นกับบอสอยู่เบิ้งหรือมุ้นพอดีแบบเบิ้งดีมากทีแล้วต้องไปขอเปิดมาไปไหมHello เปิดใครถามหาเลขหวยนะครับครับพี่ดูพี่บอสเป็นไงห้องวิวสวยไหมวิวใช้อะไรอ่ะเฮ้ยมามิสิครับนี่ใครทำไหมขอคดีจริงนะขอนิดนึงได้ไหมปากได้สิได้ไหมล่ะได้เลยเนาะแบ่งปันกันใช้ใส่เตียงซื้อปลาห้องปากหน่อยไหมห้องวิวดีมากทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอยากจะบอกว่าวันนี้ครับอยากให้ทุกคนชมวิวที่เราได้เห็นน่าจะได้ชมแล้วแล้วยังเลยมั้ยอร่อยมากอร่อยมากอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันไหนช็อกโกแลตอันไหนช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตเป็นไส้ต่างๆนี่ช็อกโกแลตนี่มักกะลองครับมันกระลองก็อร่อยอร่อยเป็นชานี่ก็จะอร่อยเป็นผู้หญิงอยากจะอยากทุกคนที่ห้องเราเนี่ยวิวดีมากมันเป็นชาดอกไม้หรือเปล่ามันเป็นยาจีนเป็นแบบอะไรแบบผลไม้จีนน่าจะออกแนวหอมๆหวานใช่เดี๋ยวกลางคืนวันนี้วิวจะดีเนาะเรามาเจอกันตรงนี้แล้วจะมาเทคกับฟอนต์ใช่ห้องเราเป็นเชื่อมต่อกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมัน
จะมองเห็นห้องนู้นๆๆๆๆๆๆ The world แบบเป็นวิวมากดีมากวิวหลักล้านน่าถ่ายรูปนะจริงก็ให้ป่ะตัวอะไรครับคอนซีลเลอร์อ่ะใช่นึกอารมณ์ว่านึกอารมณ์แบบในสตรีมในหนังอ่ะคอนซีลเลอร์เดินมาจากมุมนู้นมุมนู้นอธิษฐานครับของคอนซีลเลอร์ประมาณประมาณอย่างคอนซีลเลอร์แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นกิมคองนี่โอนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปทานข้าวแล้วครับนัดไว้แต่ก็รีบๆนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามือแรกของเป็นอะไรเป็นอะไรชาลาเชิญครับครับมือตัดนะเอาเอาสิYo, สวัสดีครับทุกคน Channel นะครับผม Boss Inค่ะครับวันนี้อยู่กับแคมบอสอื่นนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านอาหารครับมื้อแรกกินฮ่องกงนะฮะตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าอาหารยังมาไม่หมดนะใช่ต้องบอกว่าตากล้องเนี่ยหน้าตาดีมากจะให้ดูผ่านกระจกครับขอบคุณที่ชมพี่นะเขาเห็นผ่านกระจกว่าใครถ่ายลองสอนน้ำหน้าว่าพอดสอนน้ำหน้าว่าพอไม่ต้องน้ำก็ได้นี่นี่สองเมนูแรกมาแล้วเป็นไงนี่ครับก็ยังไม่ได้ลองชิมเลยเป็นพื้นฐานเนาะเป็นเบสิกน่าจะเป็นติ่มซำแต่อันนี้น่ากินอยู่นะซาลาเปาครับทุกคนนี่เป็นซาลาเปาของฮ่องกงนะครับแล้วอันนี้เป็นเหมือนแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดครับก๋วยเตี๋ยวหลอดตัวตึงอันนั้นลองชิมดูลองชิมดูน่ารับประทานโอเคเมนูเนี่ยเรียกว่าอร่อยขออนุญาตนะฮะหวานมากเอาปาก First time in Hong Kongเป็นไงฮะอันไหนรสชาติมันมีความคล้ายกับไส้หมูหมูแดงไส้เหมือนหมูแบบหมูหมักหมูหมักมีความแบบคล้ายๆหมูหมูแดงแต่ไม่ใช่หมูแดงเป็นแป้งแป้งเหมือนแบบเส้นใยใส่อะไรเงี้ยครับผมขอโทษได้ไหมล่ะก็ป้อนอะไรไหมล่ะข้างหลังอ่ะก็ป้อนอะไรไหมล่ะข้างหลังอ่ะป้อนเลยอ่ะปะหนึ่งสองสามวุ้บวุ้บหนึ่งนุ๊กห้าเรีแอคชั่นตอนกินครั้งแรกไม่เหมือนเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าขนมอะไรอ่ะเหมือนซาลาเปาไส้หมูสับแต่ออกเป็นและนี่นะคนทดลองนี่เมนูใหม่มาแล้วเมนูมาเจนต้ามาเจนต้าเมนูมาเจนต้าเมนูนี้ก็คือจริงๆเนี่ยน่าจะคล้ายกับอันนี้คือเป็นคนละสีเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ว่าเนี่ยจะเป็นเนื้อวากิวหรอมากิวเหรออันนี้เป็นเนื้อวากิวไหนเราขอลองกระเดื่องลองกันเลยฮะพร้อมกันหนึ่งสองปุ๊บเป็นไงมั่งเหมือนจะไม่ว่ามีเหมือนกันนี่แหละเท่ดีทุกคนดูทุกคนดีทุกคนมาดูครับนี่ผมถามน้องก่อนว่าแล้วปากอ่าวอยู่ตรงนี้แล้วคันอ่าวอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ประมาณลึกเข้ามาหน่อยประมาณตรงนั้นเข้าใจยังเข้าใจนี่ทุกคนผมจะบอกว่าวันนี้เรามีตำนานเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องครับทุกคนอ่ะผมลืมคนเล่าดีกว่าผมลืมรีเทนเนอร์ไว้จะถามดีนครับในห้องน้ำใช่แล้วเหมือนพี่รีเซพชันก็เอามาคืนให้บอกว่าเอ้ยลืมไว้หรือเปล่าอะไรมีคนก็กลับไปเอาให้ขอบคุณทีมงานมากเลยมากเลยนะครับโอเคทุกคนว่าเราตัดจบไปตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วมีอะไรจะอินเสิร์ตเพิ่มไปดูนะครับใช่เดี๋ยวมาปิดจบกันเผื่อมีไปเที่ยวอีกนิดหน่อยทุกคนเอ๊ะบายThank you.
คนเรากำลังจะเข้ามันจะลงแล้วโมงเลยครับทุกคนตอนนี้เราลงแต่ผมเปิดแฟลชก็ขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณ500เมตรมั้งอุโมงค์เนี้ยอยากที่ดูในแมปนะมันก็เหมือนสไลเดอร์เลยอ่ะมันรู้สึกนะมันลงไปล่างมันลงไปลึกทุกคนทางมันชันจริงไหลลงไปเลยนะรู้สึกถึงความกดอากาศเราคุ้นแล้วรู้สึกถึงความชื้นรู้สึกถึงเสียงน้ำที่อยู่ข้างล่างถ้าเราเปิดกระจกอาจจะสัมผัสถึงมันได้หรือเปล่าไกลอยู่นะก็ลงมาอีกไกลเราขึ้นเร็วมากแล้วหลอดเราขึ้นแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนานขนาดนั้นนะจริงถ้าเราไม่ติดดับปุ๊บเดียวถึงเหมือนลอดอุโมงค์ลัดโยธินใช่ปุ๊บปุ๊บลัดโยธิน2อันนะต่อกันใช่2อันต่อกันประมาณนั้นแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศฝั่งนี้ครับและนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่วู๊ปเฮ้ยสะพานมาเลยนะสะพานรักแถวฮะวิคตอเรียวิคตอเรียครับวิคตอเรียวิคตอเรียทุกคนสะพานตากสินอย่าให้ช้ออยากให้เห็นข้างหลังว่าแบบแสงสวยมากมากสีเปลี่ยนเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นมุมยอดฮิตใครมาที่นี่ก็คือแบบต้องมาเช็คอินให้ได้มันเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมใช่เราสี่คนก็มาถึงกันแล้วทุกคนใช่จริงแล้วเราเหมือนตรงนี้มันเป็นวิวที่ถ่ายที่เหมือนเป็นวิวที่เราเห็นจากโรงแรมแต่ว่าตรงนี้เป็นกลางคืนด้วยแล้วก็เลยแบบขอแบบแวะมาถ่ายรูปมันสักนิดนึงใช่แสงสวยมากแล้วก็มาห้องวงนาทีจะมาไม่ถึงนี้ใช่เป็นมุมที่แบบเห็นในหนังในซีรีส์มาตลอดเวลามีเกี่ยวซีรีส์ห้องวงใช่ใช่ใช่แล้วแบบพี่ดูการ์ตูนเมื่อก่อนการ์ตูนแบบสมัยเด็กเลยกันดั้มเนี่ยก็จะมีอยู่อะไรมันเป็นสไตล์อย่างนี้เป็นมุมนี้แล้วก็จะมีเสียงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กาซิล่าใช่กาซิล่าพุ่งขึ้นมาบุ้มแล้วมันกว้างมากทุกคนคือมันกว้างแบบจริงๆแล้วอ่ะที่เราอยู่อ่ะไม่ใช่จุดที่เหมือนแบบเขานิยมแบบถ่ายรูปกันแต่ว่าตรงเนี้ยคือคนไม่เยอะแล้วก็อยู่ใกล้ที่พักเราด้วยก็เลยแบบมาตรงนี้กว้างแค่ไหนเอาเจ้าพญาสองพันมาต่อเดี๋ยวนี้มันกว้างมากนี่ทุกคนอยากให้ดูด้วยความที่มันเป็นอ่าวอะเนาะมันมีความแบบไปดูภาพได้ไปดูภาพได้ทั้งนั้นต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเรียกว่าเทคโฟโต้เทคโฟโต้ทีละคนแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็รอติดตามภาพครับไปเลยปึ๊บWe'll be right back.
เป็นไงบ้างเยี่ยมไหมชอบอ่ะลมเย็นมากทุกคนเหมือนแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุมที่คิดว่าต้องถ่ายหรือว่าถ้ามาที่เนี่ยยังไงก็ต้องมีมุมนี้อ่ะโอเคไปดูกันต่อเลยว่าเราจะไปที่ไหนยังไงกันต่อแต่คิดว่าคืนนี้น่าจะสิ้นสุดที่ตรงนี้แล้วแหละใช่สิ้นสุดจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามพรุ่งนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงใช่ครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสิ้นสุดของวันนี้แล้วเนาะใช่เพราะว่านี่เราทั้งกินทั้งเที่ยวเที่ยวทั้งเขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตในฮ่องกงอย่างใช่แล้วก็ได้ออกมาเดินเล่นเลยกุกิบกุกิบด้วยสนุกมากลมเย็นเย็นวันนี้เราพักผ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันลุยแฟนมิตติ้งรอบนึงดีกว่าใช่ครับผมใช่ครับก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันนี้ฮ่องกงเดวันไปกันครับลาดีสวัสดีครับบ๊ายบายช่วยรีวิวหน่อยครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงออกกำลังกายกับคุณชัยกมลนะครับผมตอนนี้มันเอาลาวยกผ้ามาเป็น คุณสามารถเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นฟิตเนสได้นะครับผมอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกครั้งก่อนที่เขาจะแต่งตัวใช่ไหมดูแขนเขาดูเข็นแขนเขาทุกคนเก่งมากทั้งนั้นก็เปิดคลิปวันนี้เลยอะไรเป็นอะไรออกกำลังกายอ๋อโอเคไปอีเวนต์แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้ววันนี้ดีแบนครับทุกคนสวัสดีกับวันที่2ครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่าเวลาเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมใช่แต่มันมีอยู่คนหนึ่งคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือ energy ล้นตั้งแต่เช้าเพราะส่วนหนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งเสื้อแดงตั้งแต่บนรถตู้แล้วตั้งแต่บนรถตู้แล้วคือช็อตแบบเป็นปิกาจูทุกคนเลยไอเสื้อแสดแล้วกันเสื้อแสดตอนนี้เรารอแต่งตัวแต่งหน้าครับผมเรารอซ้อมครับเราซ้อมครับวันนี้เวทีเสร็จแล้วครับทุกคนเป็นบล็อกกิ้งกันแต่ก่อนนี้เราจะมาโชว์ในมุมของเมาส์เรื่องที่เราเหมือนได้เดินทางเมื่อคืนนะว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเมืองเขาแบบสวยนะใช่สวยไหมสวยตึกนู้นนี่นั่นแบบทุกอย่างมันดูแบบสวยดูแบบอยู่ในหนังเลยเนาะหนังที่เราเคยดูเอ้ยแต่ว่าจริงๆมีโอกาสอยากจะลองไปแบบเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องไปวัดใช่ไหมใช่แล้วไหว้พระไหว้พระครับผมมีวัดแล้วไงต้องเล่าไปดิเราไม่มีวัดแล้วก็มีเมืองที่ถ่ายรูปรวมถึงดิสนีย์แลนด์เฮ้ยน่าไปคือมันมีความคล้ายแบบบรรยากาศคล้ายไทยบ้างเพราะว่าไทยก็แบบมีที่เที่ยวมีวัดเยอะอะไรต่างๆคล้ายกันใช่แต่ว่าที่นี่ก็คือเราควรหาโอกาสกลับมาตำอีกสักรอบนะใช่ไหมจริงๆที่ที่เราไปเราอยากจะมีโอกาสแบบกลับไปแบบกลับไปเหมือนคือแบบไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวจริงๆ travel ใช่ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันโอเคบ๊ายI'm not afraid to die.